อันดับแรกเราจะต้องดูว่าวารสารที่เราได้มา 4-5 ชื่อเนี่ยดูว่าอยู่ในฐาน citation database ไหมนะคะคำว่าฐาน citation database คือฐานไหนนะคะวันนี้จะแนะนำเพียงแค่2ฐานนะคะสอนฐานหลักเลยนะคะถ้าเป็นของต่างประเทศแนะนำให้ไปเช็คที่ฐานข้อมูล Scopus นะคะให้ดูว่า journal ที่เราเลือกมาเนี่ยเอาชื่อ journal นั้นนะคะมาพิมพ์ค้นใน Scopus ว่ายังคงอยู่ในฐาน Scopus ไหมถ้ายังคงอยู่เราสามารถส่งตีพิมพ์ได้โอกาสที่เราจะขอยื่นจบก็จะเร็วขึ้นนะคะตรงนี้โดยเราจะดูอะไรบ้างนะคะใน journal ตัวนั้นนะคะเราดูอะไร1ดูสโคปนะคะสโคปของ journal ว่า journal นี้อย่างเช่นตัวอย่าง journal nutrition journal นะคะสโคปยังอยู่ในฐาน Scopus ถึงปีไหนนะคะถ้าขึ้นค่ะว่า to present นะคะก็คือถึงปัจจุบันอันนี้พอถึงปัจจุบันเสร็จเราก็มาเช็คว่าถึงปัจจุบันเนี่ยจริงหรือเปล่านะคะจริงหรือเปล่านะคะก็คือมาดูค้นจากตัวนี่ค่ะ scope content coverage นะคะเป็นภาษาไทยล่ะนะคะฐาน citation database คือฐานตัวไหนนะคะก็คือฐาน TCI นี่เองนะคะก็มาเช็คดูว่า journal ที่เราได้เมื่อกี้นะคะในฐาน TCI ถ้าเข้า TCI เนี่ยมันอยู่แล้วเนาะเราเช็คได้อยู่แล้วเราก็มาดูว่าอยู่กลุ่ม1หรือกลุ่ม2นะคะก็มาติ๊กอันนี้ก็ติ๊กผ่าน1อันนะคะมาดูเกณฑ์ตัวที่2อันนี้จะเป็นตัวอย่างถ้าเราจะดูขอบเขตเนื้อหาของวารสารเราดูจากตรงไหนนะคะตรงนี้มันจะมีสโคปให้นะคะตัวนี้แล้วก็ดูจำนวนฉบับพิมพ์แล้วก็จำนวนตัวบทความเนี้ยนะคะตรงนี้เราก็สามารถที่จะตรวจสอบได้ว่าเขียนได้เลยว่าโอเคเนื้อหาตรงกับบทความของเราที่เตรียมไว้จำนวนของ journal ตัวนี้กี่ฉบับต่อปีนะคะเราก็เขียนไว้สมมุติว่า1ปีมี4ฉบับ1ฉบับมี8เปเปอร์หรือ8เรื่องหรือ10เรื่องอะไรอย่างเงี้ยเขียนไว้เลยนะคะตรงนี้มาดูตัวต่อมาเรื่องระยะเวลานะคะซึ่งบาง journalถ้าเราเข้าไปดูเฉพาะใน journal เลยนะคะตรงนี้เขาจะมีบอกระยะเวลาเลยว่าระยะเวลาในการส่ง submit เข้าไปแล้วตอบรับ submit ตอบรับ submit นะคะหรือดูว่าระยะเวลาตั้งแต่ส่งบทความเข้าไปพิจารณาแล้วผ่านเพียร์ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ตรงนี้อีกตัวนึงที่ควรจะดูนะคะก็คือในเรื่องของโอกาสนะคะโอกาสในการได้รับการตอบรับตรงนี้ต้องดูนิดนึงด้วยนะการประเมินคุณภาพวารสารดูเรื่องค่า impact นะคะค่า impact ค่าคอทายนะคะค่า H index ของตัววารสารนะค่าพวกนี้นะคะมีความนิยมคนนิยมอ่านมากน้อยแค่ไหนพอนิยมอ่านปุ๊บโอกาสที่เขาจะเอาไปใช้อ้างอิงก็จะสูงนะคะค่า impact นี้ก็จะช่วยได้ว่าโอเคโอกาสที่บทความเราส่งตีพิมพ์ปุ๊บมีคนอ่านนำไปใช้อ้างอิงต่อนะคะก็ทำให้บทความของเรามีความน่าเชื่อถือมากขึ้นในกลุ่มสาขาวิชาที่เราเรียนนะคะการเตรียมต้นฉบับนะคะตัวนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องเตรียมนะคะรูปแบบตัวเมนูสคริปต์ให้มันตรงกับวารสารที่เขากำหนดด้วยนะคะว่าวารสารเขากำหนดว่าถ้าเป็นรีวิวอาร์ติเคิลเขียน
ต้องมีอะไรบ้าง1 2 3 4หรือถ้าเป็น research article ต้องมีหัวข้อ topic อะไรบ้างเราต้องใส่ตามหัวข้อ topic นั้นเตรียมต้นฉบับยังไงเราทำอย่างนั้นเขียนอ้างอิงรูปแบบการอ้างอิงเขาให้อ้างอิงแบบไหนเราจะเป็นเกณฑ์ที่สำคัญอีกเกณฑ์นึงเหมือนกันนะคะในเรื่องของค่าใช้จ่ายเกณฑ์นี้ก็มาดูว่าเขามีค่าสับมิดแยกไหมนะคะหรือเป็นค่าตีพิมพ์รวมเลยนะเป็นราคาเท่าไหร่นะคะบาง journal เขาอาจจะบอกในส่วนของหน้าเว็บเลยแต่บาง journal อาจจะต้องพอไปถึงสับมิดที่จะต้องส่งไปให้เพียร์เขาจะแจ้งค่าใช้จ่ายมาเลยว่ามีค่าใช้จ่ายประมาณนี้ประมาณนี้นะคะอันต่อมาก็คือชื่อเสียงนะคะชื่อเสียงของสำนักพิมพ์โดยส่วนใหญ่ที่เราจะรู้จักเนาะถ้าเป็นสำนักพิมพ์ Elsevier Springer พวกนี้นะคะก็หรือ Wiley นะคะตรงนี้ซึ่งจะเป็นสำนักพิมพ์ที่ Journal เขาตีพิมพ์เผยแพร่เนี่ยจะ worldwide อยู่แล้วนะคะตรงอันนี้ก็มันจะเสี่ยงในเรื่องของJournal หลอกลวงน้อยสุดนะคะตรงนี้นะคะอีกอันนึงก็คือชื่อเสียงของกองบรรณาธิการหรือบรรณาธิการนะคะเพราะว่าตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนที่ช่วยเราถ้าเราได้รับการตอบรับตีพิมพ์นะคะมันก็จะเป็นการเสริมความน่าเชื่อถือของงานเราด้วยนะคะตรงนี้ก็จะมีคนอ่านมากขึ้นนะคะตัวนี้ก็สามารถที่เขาจะเอาบทความเราไปต่อยอดต่อได้นะคะและอันสุดท้ายก็คือสิทธิในตัวบทความนะคะบาง journal บอกว่าคุณมีสิทธิเผยแพร่หลังจากที่ตัววารสารเนี่ยเผยแพร่ไปกี่ปีอันนี้ก็จะเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกนะคะซึ่งมี6หลักเกณฑ์คร่าวๆตรงนี้นะคะ